สวัสดีครับน้องฟิวสวัสดีค่ะครับผมวันจันทร์นี้น้องฟิวก็เปิดเทอมแล้วนะครับใช่แล้วจะเป็นพี่ม.3แล้วว้ายคิดถึงเพื่อนไหมไม่คิดถึงเท่าไหร่เพราะว่าคุยกันทุกวันโทรกันทุกวันก็เลยแบบโอเคก็เจอหน้าก็นั่นแหละ ก็คุยกันปกติอันนี้คือคุยทั้งห้องหรือคุยเฉพาะกลุ่มคุยเฉพาะกลุ่มอ๋อมีใครบ้างก็โอ้โหเป็นสิบเลยนะมีใครบ้างมีโยมีเอ๋ยมีนามีหญิงมีคุกกี้มีอิมมีฟ้ามีใครนะ นั่นแหละและอีกหลายๆคนโอ้โหแล้วถ้าเกิดไม่พูดชื่อเพื่อนเพื่อนไม่โกรธหรอไม่โกรธหรอกนั่นแหละก็ในนั้นแหละได้ครับก็น้องฟิวเปิดเทอมนี้ขึ้นม.3แล้วขอดูเสื้อหน่อยนี่เสื้อก็คือไปปักดาวมานะคะทุกคนเป็นดาวนี้แต่ว่ามันจะใหญ่กว่าเพื่อนเพราะว่าปักคนละร้านร้านเก่าเขาปิดไปแล้วก็ได้แบบมันจะใหญ่กว่าเพื่อนดูดีๆครับผมแล้วปีนี้ซื้อเสื้อใหม่ไหมไม่ซื้อกระโปรงอ่ะกระโปรงก็ไม่ซื้อเพราะเราเอวเท่าเดิมไอ้เฮ้ยรองเท้าอ่ะรองเท้าก็คู่เดิมจริงดิแต่ว่ารองเท้าพลาเปลี่ยนใหม่เพราะไปค่ายแล้วมันขาดขาดแบบพื้นเปิดเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นคู่ใหม่ที่มีอยู่แล้วอ๋อเท่าว่าเปิดเทอมปีเนี้ยก็ประหยัดตังค์ไปใช่แล้วก็ซื้อแต่ปากกานะคะทุกคนนี่เลยก็เสื้อมีเสื้ออะไรบ้างมีชุดเนนารีที่ไม่ต้องปักอะไรเลยชุดธรรมะก็ไม่ได้ปักไม่มีดาวให้ติดนะคะก็ปักแค่ตัวชุดนักเรียนกับพละครับผม2ตัวนี้เนาะใช่แล้วอ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องฟิววางไว้ก่อนแล้วทีเนี้ยจะเปิดเทอมวันจันทร์แล้วสมุดหนังสืออยู่ไหนคือน้องฟิวถามครูแล้วครูบอกว่าค่อยไปรับตอนเปิดเทอมวันที่15เลยก็เตรียมร่างกายมาให้พร้อมเพราะว่าน่าจะหนักครูเขาบอกมาแค่นี้ก็คือรับที่โรงเรียนเลยก็คือพอไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็ได้หนังสือมาแล้วก็แบกกลับบ้านพูดง่ายๆยังไม่ได้จัดตารางสอนใช่แล้วจัดไม่ได้ด้วยเพราะหนังสือไม่มีงั้นเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกทีว่าม.3ได้อะไรกลับมาบ้างเนาะค่ะแล้วคือโรงเรียนน้องฟิวใช่ไหมก็มีให้เลือกแบบเสรีภาษาเสรีนู่นเสรีนี่ชุมนุมอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เลือกไม่รู้เหมือนกันทำไมเพราะว่าปีก่อนๆจะเลือกแบบใช้แบบฟอร์มใช่ไหมทุกคนแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้เลือกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เลือกแบบไหนยังไงอะไรยังไงได้โอเคงั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับจากกระเป๋าวันนี้เตรียมอะไรไปบ้างน่าจะเป็นกระเป๋าที่เบาที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาในรอบหลายๆปีเดี๋ยวนะกระเป๋าก็ไม่ต้องซื้อใหม่ใช่กระเป๋าใบเดิมเลยมันมีอยู่รุ่นเรียนจริงๆอ่ะมันมีแบบสะพายข้างแล้วก็แบบถือหิ้วข้างแล้วก็มีเป็นแบบนี้ใช่นั่นแหละก็เลยใช้เป็นใบเดิมจริงๆน้องฟิวมี2ใบนะมีแบบสะพายข้างด้วยแต่ว่าเขาอะให้เอาคู่กับใบนี้ไปน้องฟิวก็เลยไม่เอาไปขี้เกียจถือก็เลยเอาใบนี้เป็นใบเดียวเฮ้ยปีนี้เปิดเทอมประหยัดจริงนะเนี่ยใช่ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วดูนี่พวงกุญแจก็พวงกุญแจตัวเดิมด้วยเพื่อนชอบดึงจนมันดำหมดแล้วทุกคนนี่ตัวนี้ตัวเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูอะไรครับน้องฟิวจากกระเป๋าไปโรงเรียนวันแรกนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกกระเป๋าปากกานะคะทุกคนกระเป๋าปากกาก็ไม่ได้ซื้อนะอันนี้ก็คือของที่ได้มานานแสนนานนะคะจากดิสนีย์ก็คือไปลือเจอมานะคะทุกคนก็ได้เป็นใบนี้เป็นดิสนีย์พรินเซสสีฟ้าแล้วก็มีเจ้าหญิงนี่อ่ะอย่างแรกนะคะแล้วดูของข้างในทุกคนโอ้โหแกมาดูหน่อยนึงอ่ะจะเอามาดูก็คือใช้ของเก่าด้วยอันใหม่ด้วยพี่ฟิล์มมาพอดีแล้วพี่ฟิล์มมาเปิดเทอมยังเพิ่งปิดวันเนี้ยฝากถือหน่อยฝากถือหน่อยนี่มาแล้วก็ฝากถือหน่อยนี่นะคะเป็นปากกาที่เราเอาไปทั้งหมดแล้วก็มีกรรไกรด้วยเพื่อตัดขนมไหนขอดูหน่อยมีอะไรบ้างกรรไกรตัดขนมไม่ได้ตัดกระถางนะตัดขนมก็มีกรรไกรมีอันนี้ย่างลบนะคะทุกคนย่างลบแครอทเจอบนโต๊ะคอมมีปากกาที่เพิ่งซื้อไม้บรรทัดอันเก่าปากกาแดงปากกาน้ำเงินไฮไลท์แบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะคะทุกคนอุ้ยอ้าวโอ้ยทำไมเอาไปเยอะจังไม่เยอะเนี่ยกำลังอยู่ที่มือฟิล์มนะใช่ อันนี้ก็เป็นปากกาเปลี่ยนหัวได้แล้วก็มีลิควิดอ่ะของพี่ฟิล์มมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะอันนี้ที่เพิ่งซื้อใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ด้วยใช่ไหมไม่อันนี้เก่าอยู่บนห้องฟิล์มเต็มเลยเดี๋ยวเอามาให้ฟิล์มใช้เพราะว่าอันนี้มันเปลี่ยนหัวได้นี่ไม่จริงๆมันอยู่ห้องหนูมาแล้วมันอยู่ในเก้น้องฟิล์มอ้าวไปยึดมาแล้วหรอไม่ได้ยึดมันอยู่บนเก้เองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้ดินสอสำหรับพวกแบบว่าดินสอกดเหรอใช่ดินสอกดอันนี้คือปากกาน้ำเงินปะใช่แล้วอันนี้ที่แกะกล่องสุ่มไงนี่ไปเอามาใช้อันนี้ก็กล่องสุ่มที่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นปากกาจากมูจิสีกลมใช่ที่ได้มาจากวันเกิดตัวเองที่ได้มาเป็นปึกเลยอันนี้ปากกาน้ำเงินปากกานี้น่าจะปากกาดำปากกาน้ำเงินไฮไลท์ปากกาดำปากกาเปลี่ยนหัวได้อีกแล้วอันนี้เอาไปขายเหรอคะปากกาน้ำเงินปากกาดำปากกาแดงสำเพ็งอุ้ยอันนี้ของฟิล์มนะฟิล์มซื้อมาแพงมากใช่อันนี้ใช้ดีมากใช้มึงหมดไปแล้วแท่งหนึ่งของซาราซาดีมากพี่มีเต็มห้องเลยมีแบบสีอื่นเอาปะแท่งไหนสักแท่งนี่แหละที่หนูใช้หมดไปแต่ว่าอันนี้ใช้ดีมากนี่น้องฟิล์มชอบใช้สองแบบพวกเทสซาราซาคือดีมากชอบใช้สองยี่ห้อนี้ดีมาก
มันเขียนลื่นไงใช่ไปหาตามนะคะแล้วก็พอใช้ลิควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้ยี่ห้อนี้3อันอันนี้คือจะเขียนติดทนถ้าใช้เป็นลิควิดแบบอันเนี้ยแบบเป็นปื้ดๆอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แบบน้ำอะไรเงี้ยใช้อันเนี้ยดีใช่แหละแต่ว่าถ้าแบบหัวเขียนสวยๆลื่นๆอ่ะ2ยี่ห้อนี้ดีมากแต่โฟกัสตรงที่ว่าทำไมต้องพกไปเยอะขนาดนี้คือแบบเผื่อเพื่อนทั้งห้องได้เลยนะไม่ก็คือมันชอบหายไงเผื่อแบบเอ้ยหยิบๆอะไรเงี้ยเฮ้ยขอถามหน่อยดิเพื่อนตัวเองพกไปขนาดนี้มั้ยมีใครพกไปแบบนี้บ้างไหมก็ไม่มีนะนี่ดูก็คือแบบก็ประมาณสักครึ่งนึงของหนูเนี่ยก็ประมาณเท่านี้ถ้าหยิบไปอันนี้ก็ถือว่าเยอะใช่ไหมใช่แต่บางคนเขาพกปากกาสีไปไงพกปากกาแบบสีตรงแผ่นนู่นอะไรเงี้ยแล้วของเจ้าก็เอาสามแล้วไม่เห็นดินสอสีเลยดินสอสีนี่ไงแค่นี้พอเหรอฮะไฮไลท์เหรอดินสอหมายถึงแบบสีไม้หรอก็หนูยังไม่เอาไปเพราะว่ามันยังไม่ได้เรียนไงต้องแบบถ้าสมมติไปเรียนวันแรกใช่ไหมสมมติมีเรียนศิลปะนะครูเขาก็น่าจะยังไม่สั่งอะไรแล้วเขาจะสั่งก่อนแล้วน้องฟิวค่อยหยิบไปวันนี้เขาบอกเทอมนี้เรียนอะไรบ้างหลักสูตรอะไรสำหรับวันแรกแล้วค่อยหยิบไปถ้าหยิบไปก่อนมันก็หนักไงใช่โอเคนั่นแหละก็มีเหตุผลอันนี้คือเป็นเซตปากกาที่น้องฟิวเก็บเอาไปโรงเรียนนะครับใช่แต่ม.3แล้วปากกาสีไม่ต้องพกมันนะเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็สามารถทำรายงานได้เนี่ยแค่นี้ใช่เอาไว้ตกแต่งใช่แล้วนี่ไงใช่มันจะแบบว่าเปลี่ยนอย่างนี้พอเนี่ยอย่าเก็บปากกากับฟาเก็บนะคะแล้วก็มีไม้บรรทัดนะคะ2อันเผื่อเพื่อนยืมเผื่อเพื่อนยืมใช่ก็คือส่วนใหญ่นาจะใช้นี้ก็คือยืมกันอะไรเงี้ยนาที่เราไปเล่นน้ำด้วยกันนะใช่นั่นแหละฝากถึงนาถ้าสมมติแบบวันไหนไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็แบบระหว่างรอครูก็ตีเนี่ยจ้องจิ้งจ้องเช็งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยกันม.3แล้วนะใช่แล้วก็เอาไม้บรรทัดไป2อันนะคะเป็นสีชมพูอาจารย์ต่อมากระเป๋าเงินที่ไม่มีเงินอันนี้เพิ่งซื้อมาป่ะใช่แล้วแบบซาริโอแล้วฟิล์มมีหลายแบบมากใช่ยิ่งตอนลดนี่คือถูกมากมันเท่าไหร่69บาทอันนี้ก็จะมีพวกบัตรนู่นบัตรนี่นะคะเชื่อว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้แบบนี้เพราะว่ามันอันเล็กน่ารักมีหลายแล้วมันใส่ได้เยอะมากใช่แล้วมันต้องกว่าจะขาดคือแบบโอ้โหหลายปีอ่ะนั่นแหละพี่ฟิล์มก็พูดไปหมดแล้วน้องฟิล์มก็ไม่ได้พูดหรอกก็คือแบบไม่ค่อยได้ใช้พวกแบบเป็นเหมือนเป็นคล้ายเหมือนแบบสมัยก่อนที่เขาใบใหญ่ๆกันอ่ะที่พกกันอะไรเงี้ยนั่นแหละก็จะใช้เป็นแบบนี้แทนนะคะทุกคนตึ้งติ้งตึ้งติ้งโอเคค่ะฟังหน่อยค่ะต่อมาบัตรนักเรียนกันบัตรนักเรียนนี่ยังไม่หายนะบางคนในห้องทำหายไปเรียบร้อยทุกคนนี่สายก็จะเป็นของโรงเรียนของเดิมเลยเหรอใช่แล้วแต่ว่าน้องฟิวเปลี่ยนแผ่นอันนี้ใหม่เพราะว่าสีชมพูมันน่ารัก จริงๆเขาจะเป็นแบบใสให้แล้วก็นี่อันนี้หน้าน้องฟิวนะคะทุกคนน้องฟิวก็ติดสติกเกอร์ไว้แบบหน้าบานหนึ่งอ่ะทุกคนคืออยากจะให้ดูว่าหน้าบานมากบานแบบปุ๊บอย่างเงี้ยอ่ะอยากแกะให้ดูว่าหน้าบานขนาดไหนทุกคนแบบเฮ้ยนี่หน้าเราตอนม.หนึ่งเหรออ่ะให้ดูเนี่ยทุกคนดูดิบานไหมแบบเฮ้ยขอดูหน่อยดูดิทุกวันนี้มันรีบลงแล้วอ่ะรีบแล้วเพราะความแบบหน้าเด็กไงคือแบบอยากขึ้นม.4ไวๆมากทุกคนเพราะเราจะได้ถ่ายบัตรใหม่แต่ว่าถ้าเราทำหายเราถ่ายใหม่ได้นะอันเนี้ยแต่ว่าเขายังไม่ได้ถ่ายรอม.4ทีเดียวในห้องก็คือทำหายกันเยอะอยู่ของฟิล์มอ่ะถ้าส่วนตัวเขาจะให้ทำใหม่ตลอดเพราะว่ามันจะสแกนผ่านบัตรเวลาเช็คมาโรงเรียนอ่ะแต่ของน้องฟิล์มไม่มีค่ะแต่ว่าเช็คตอนเข้าแถวใครเอามาไม่เอามาหักคะแนนน้องฟิล์มก็คือฝากไว้กับเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อหญิงที่มาบ้านวันก่อนก็เพราะว่าตัวเองชอบลืมเอาไปไงแล้วก็เลยฝากไว้ในกระเป๋าเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ให้เพื่อนเอามาให้แล้วถ้าเพื่อนไม่มาเพื่อนมาทุกวันไงแล้วมั่นใจ นั่นแหละอ่ะ ว้าไปต่อมานะคะเป็นแฟ้มแบบนี้ที่สุ่มมาใช่แล้วอันนี้ก็สุ่มมานะคะสีชมพูเหมือนกันคือเมื่อก่อนเราจะมีเป็นแบบเปิดทีละหน้าวางที่ใส่ไส้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เนี้ยน้องฟิวคือขี้เกียจไงก็เลยใส่รวมๆเลยละกันพี่ว่ามันประหยัดเนื้อที่ไม่ต้องมานั่งเปิดด้วยแต่ว่าแค่นั่งลื้อแค่ต้องนั่งลื้อแบบเฮ้ยมันหายมาทันแต่จริงๆก็มันขาดง่ายมากเลยใช่ก็คือตอนแรกจะใช้อันเก่าแหละแต่ว่าอันเก่าตรงเนี้ยมันขาดมันแบบมันติดไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้กล่องสุ่มเครื่องเขียนบ่อยเราเยอะไงมีใช้ได้มีตั้งหลายอันส่วนอันนี้อย่างสุดท้ายทิชชู่คือเหตุจากปีก่อนนะคะทุกคนคือโรงเรียนน้องฟิวร้อนมากแล้วแบบเล่นกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยร้อนไม่มีทิชชู่แล้วแบบเฮ้ยใครก็ได้ไปซื้อทิชชู่มาทีก็เลยพกไปหน่อยเพราะมันร้อนมากทุกคนตอนตั้งแถวอีกแล้วคือม.3อ่ะตั้งแถวใต้อาคารแล้วคือแบบคนมันเยอะแล้วมันอับมากคือโรงเรียนฟิวมันเป็นตึกแบบถ้าจะ4ด้านนะทุกคนใช่แล้วคือยังดีนะตอนแบบม.2อ่ะเราตั้งแถวตรงกลางโดมมันก็แบบยังมีอากาศถ่ายเทนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าตอนม.3มันเริ่มร้อนแล้วก็เอาไปหน่อยโอเคเพื่อเข้าน้ำด้วยอ่าฮะใ
ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นของทั้งหมดย้ำนะคะว่าทั้งหมดที่เราเอาไปเฮ้ยเสียดายเองเลยอ่ะไม่ได้จัดแบบตารางสอนด้วยนะไม่ได้ดูหนังสือของม .3 ด้วยนะรอได้ไงเพราะว่าถ้ารอได้ก่อนเรียนหนังสือแล้ววันจันทร์เจอกันก็คือจะหอบกลับบ้านถือถุงมาเลยม .3 นี่เรียนยากไหมหนูไม่รู้หนูไม่เคยม .3 ต้องถามพี่ฟิวคร่าวๆอ่ะที่โรงเรียนฟิวอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเรียนมาค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่าม.สามเขาเรียนยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าฟิล์มว่ามันไม่ยากมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะให้เวลาเด็กเพื่อที่เตรียมตัวขึ้นม.สี่ใช่แต่หนองฟิลได้ตารางเรียนมาแล้วนะเออขอดูหน่อยเรื่องมีอะไรบ้างคืออยากจะบอกว่าตารางเรียนม.สามโหสบายยิ่งกว่าม.สองมีเลิกเรียนบ่ายสองสองวันสามโมงสามวันเดินเรียนหรือเรียนประจำชั้นเดินเรียนเหมือนกันแล้วก็รอบนี้ไม่มีห้องประจำให้ทำเวรด้วยอ้าวไปอย่างงี้ทำไงอ่ะเวรไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่แล้วเป็นเรื่องที่สุดยอดถูกต้องเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราอ่ะไม่ต้องเรียนเต็มเวลาเงี้ยเพราะหมดเวลาปุ๊บกว่าเราจะเดินไปถึงไง5นาที10นาทีอะไรเงี้ยกว่าเกียดนี่กว่าจะรอครูมาจริงๆทุกคนคือรอบก่อนใช่มั้ยเรียนคณิตกว่าครูจะมาก็แบบ10 20นาทีก็จะมาแล้วแบบสบายหวานหมูนั่งห้องแอร์เย็นๆหวานหมูอันนี้คือวางแผนมาแล้วนะทุกคนใช่นี่นะคะทุกคนตารางสอนน้องฟิวอ่ะมีอะไรบ้างวันจันทร์นะคะอุ๊ยแป๊บนึงนะอย่าน้องฟิลปรับอันนี้ก่อนนี่วันจันทร์นะคะมีเหมือนจะเป็นสุขศึกษาคาบที่2เป็นภาษาไทยคาบที่3วิทย์คาบที่4ก็วิทย์แล้วก็คาบที่5กินข้าวคาบ6ภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจคาบ7ก็เป็นอ้ออ่างเหมือนกันอะมันมีอ้ออ่าง2อันตะคูคนละคนนะทุกคนเนี่ยอ๋อแสดงว่าอู้ไม่อังกฤษเพิ่มเติมอังกฤษพื้นฐานการงานอาชีพไม่ใช่อ้ออ่างเหรอพี่ฟิล์มอังกฤษไม่แต่อังกฤษมันไม่ใช่เขียนคำว่าอิงหรอไม่อันนี้ของน้องฟิล์มเป็นอ้ออ่างเลยงั้นก็อังกฤษพื้นฐานเพิ่มเติมบ้างนั่นแหละก็ต้องรอดูนะคะทุกคนแล้วก็สอเสือสังคมสุขศึกษาสักอย่างนั่นแหละน่าจะเป็นสังคมนะคะทุกคนแล้วทุกคนดูตารางนี่พฤหัสกับศุกร์เลิกบ่ายสองคือแบบม.2มันยังมีเลิก4โมง3โมงบ่าย2อะไรเงี้ยนั่นแหละก็ถือว่าดีนะคะม.3แล้วฟิล์มเลิกบ่าย2ตอนอยู่ส่วนกุหลาบคือก็ตั้งแต่ม.1ถึงม.6อ่ะยังไงก็มีบ่าย2อยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าตอนม.2ของฟิวอ่ะเลิกแค่วันเดียวเองก็ดีแล้วแต่ว่ายังไงก็ออกโรงเรียนได้บ่าย3นะคะทุกคนนั่นแหละใช่ป่ะคะบังคับให้ออกบ่าย3เวลาปกติคือบางทีฟิล์มก็งงว่าแล้วจะจัดตารางไว้ทำไมให้เลิกบ่าย2แต่กลับบ้านได้บ่าย3ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประตูโรงเรียนอ่ะเปิดบ่าย3นั่นแหละฟิล์มอ่ะบ่าย2ตลอดเลยถ้ามีบ่าย2ก็ยื่นตารางให้เขาดูเขาก็ปล่อยนั่นแหละมาเดี๋ยวเราเอาใส่กระเป๋าก่อนละกันน้อยมากเลยนะใช่คือน่าจะเป็นปีที่กระเป๋าเบาที่สุดเพราะว่าไม่มีหนังสือแต่ตอนกลับอ่ะน่าจะหนักถือว่าอือครูบอกเลยนะว่าฟิตกำลังไปเลยเพราะน่าจะหนักครูเขาพิมพ์มางี้เลยปึ๊บทิชชู่เดี๋ยวใส่แบบงั้นเดี๋ยวได้สมุดมากับหนังสือนะครับเดี๋ยวเอามาถ่ายให้ดูกันว่าน้องฟิวได้วิชาอะไรมาบ้างแล้วหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกับของน้องๆที่ต่างจังหวัดกันหรือเปล่านะครับค่ะแต่เพราะว่าน่าจะคนละหลักสูตรปะถ้ารัฐบาลจริงๆอ่ะหลักสูตรเหมือนกันน่าจะไม่เหมือนกันแค่ปกหรือเปล่าบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเอกชนรัฐบาลแต่น้องฟิวอยากเห็นสมุดมากเพราะสมุดอ่ะโรงเรียนเขาให้แบบนักเรียนอะไรเงี้ยทำเองออกแบบแล้วก็ใครได้ผลโหวตเยอะที่สุดอะไรเงี้ยก็ได้ไปแล้วก็ได้เงินรางวัลด้วยใช่ก็คือโรงเรียนอ่ะไม่ต้องออกแบบให้นักเรียนออกแบบแล้วก็เอามาทำนั่นแหละก็อยากรู้เหมือนกันว่าปีนี้ลายไหนจะได้ใช่เพราะลายการ์ตูนอ่ะเยอะมากน่ารักมากแล้วม.3แล้วคาดหวังอะไรบ้างปีนี้ขอให้ได้เกรด 3.8 ขึ้นเพราะว่าม.2เทอมล่าสุดอ่ะมันเจ็บใจอ่ะเพราะตอนแรกใช่ไหมเราได้แบบ 3.9 ขึ้น 3.3 เอ้ย 3.93 ขึ้นตลอดไงแล้วแบบพอเทอมสุดท้ายแล้วก็รู้ว่าแบบเอ้ยเนี่ยเทอมเนี้ยเราทำไม่ค่อยได้นะก็ขอให้แบบ 3.8 อะไรเงี้ยได้เท่าไหร่ 3.71 ทุกคนน้อยมากแบบคาดหวัง 3.8 3.8 3.8 แล้วทีนี้ม.3 เนี่ยจะขึ้นม.4ใช่แล้วต้องวัดอะไรกันบ้างก็เก็บเกรดใช่ก็พวกแบบเก็บเกรดอะไรงี้แล้วก็เหมือนเขาจะตีอันดับแบบทั้งชั้นอะไรเงี้ยใครที่ได้อันดับสูงสุดก็ได้เลือกสายก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวันเพราะตอนน้องฟิวอยู่ม.2 น้องฟิวก็ไปเห็นแบบพี่ม.3 ปีก่อนอ่ะเขาเลือกแล้วแบบคนเยอะมากเลือกนานมากทุกคนแล้วเห็นแบบคนที่ได้น้อยๆเลือกหลังๆเลยอ่ะนั่นแหละก็หลักๆจริงๆอ่ะเขาจะเฉลี่ยแบบว่า5เทอมบ้างหรือ6เทอมอ่ะม.ต้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบว่าถ้าใครจะวิทย์คณิตอ่ะเขาก็จะพวกหัวที่เลือกอ่ะแล้วก็มาดูลำดับ
ว่าใครว่า1ถึง10อะไรเงี้ยก็ไปเลยเข้าได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอะไรประมาณนั้นพวกได้2ได้3ต้นๆอ่ะวิทย์คณิตอาจจะแบบอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นศิลป์คำนวณหรือไม่ก็ภาษาไปเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วพอน้องฟิลไปดูบอร์ดคนที่เลือกวิทย์คณิตอ่ะ4ประมาณ 5-6 คนอ่ะได้4ลงมาบูบอย่างเงี้ยแบบแต่ถ้าได้4กลมๆใช่มั้ยแล้วเลือกภาษาก็คือยังไงก็ได้แน่ๆอะไรใช่ได้แบบ 100% อืมอย่างนั้นแหละแล้วฟิลพอม .3 จะไปม .4 นี่คิดว่าม .4 นี่ไปทางไหนน่าจะวิทย์คณิตไม่ก็คณิตอังกฤษวิทย์คณิตคือเรียนวิทย์5ตัวเลยมั้งนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเลิกเย็นมากใช่แต่ยังฟิล์ม6โมงอ่ะทุกคนศิลป์ภาษาใช่ไหมเรียนวิทย์แค่3ตัวแล้ววิทย์คณิตนี่จบไปจะทำอะไรทำได้ทุกอย่างจริงเหรอเอามันเข้าได้ทุกคณะทุกสาขาแทบจะทุกมหาลัยเลยนั่นแหละก็เลือกแบบเซฟเซฟไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ว่าแบบเราอยากเป็นอาชีพอะไรเพราะว่าพี่ฟิล์มบอกว่าวิทย์คณิตมันก็เป็นได้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะเราก็เรียนเซฟเซฟไว้ก่อนแล้วก็เรียนเซฟเซฟไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วโตไปก็ค่อยไปดูว่าเราจะแตกเป็นอาชีพอะไรอะไรเงี้ยอ่ะโอเคได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆเราที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับจัดกระเป๋ากันหรือยังจะเปิดเทอมแล้วนะใช่แต่ว่าน้องๆบางคนบอกว่าเปิด16ก็มีนะใช่บางคนก็เปิด16บางคนก็เปิด15นะคะน้องฟิวเปิด15นี้ก็แล้วแต่เฮ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนี่พ่อจะต้องตื่นเช้าไปส่งหนูก็ต้องปรับเวลานอนเพราะตอนนี้ตื่น 7-8 โมงอยู่เลยต้องตื่น6โมงแล้วบางครั้งก็ตื่นตี 5:30 เลยนะคะทุกคนอาบน้ำนานไงโรงเรียนอยู่ปากซอยใช่แต่รถติดมากเลยนะมันทำถนนน่ะพ่อต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไปนะบูทบูทบูทอุ้ยแล้วแบบเปิดเทอมฝนมันจะตกทุกคนหน้าฝนสู้ๆนะนั่นแหละค่ะทุกคนก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าเราตื่นเช้าเนี่ยเราจะไปถึงโรงเรียนกี่โมงอ่ะโอเคแล้วพี่ฟิล์มเราปิดเทอมแล้วปิดกี่วันปิดประมาณ2เดือนกว่าเปิดที่ประมาณสิงหาเนี่ยเห็นไหมพอน้องฟิวเปิดพี่ฟิล์มก็ปิดนั่นแหละพอพี่ฟิล์มปิดน้องฟิวก็เปิดก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับใช่ได้โอเควันนี้ก็มาทำคลิปจัดกระเป๋าให้ดูแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะครับโล่งมากแบบคือไม่ถึงโลใบเนี้ยให้ปกติเราจะได้หนังสือสมุดช่วงปิดเทอมแล้วเอาไปโรงเรียนวันแรกถูกไหมใช่แล้วแต่วันนี้คือเหมือนเขายังไม่ได้จัดอะไรให้ก็ต้องไปจัดโรงเรียนใช่พวกเลือกวิชาหนึ่งวิชานี้ก็ยังไม่ได้เลือกพ่อสงสัยจะไปวันแรกแล้วจะไปเอาสมุดหนังสือยังไงครูเขาน่าจะมาแจกที่แถวไม่ก็ต้องไปเอาห้องครูนี่แต่ว่าตอนของฟิล์มอ่ะฟิล์มไม่ได้แบกแบบเป็นเซตแบบทุกวิชานะเขาจะมาแจกให้ในห้องแบบเรียนวันนั้นคาบแรกคือวิชาคณิตเนี้ยเขาก็จะแจกคณิตให้คาบต่อไปเรียนวิทย์เขาก็จะเอาวิทย์มาให้อย่างนั้นอ่ะได้ทีละวันทีละวันเงี้ยแต่หนูว่าครูเขาไม่น่าจะแบกมาหรอกก็น่าจะให้นักเรียนไปเอาเองแบบถือวางไว้นะม.2 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 อะไรอย่างงี้นะแม่ก็เหมือนแบบเขาน่าจะให้ไปเอากับครูประจำชั้นน่าจะแจกให้ครูประจำชั้นแล้วอะไรงี้ได้โอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราได้สมุดหนังสือมาเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับค่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย